สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2558กับดิฉันคุณธิดาชวนคุณค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงบทเรียนของการซื้อเรือรบจากจีนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอามาใช้งานแบบทั่วๆไปปกติก็พอใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่พอสมควรและถ้าเอามาใช้รบเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้รบได้จริงนะคะทีนี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเรือดำน้ำจากจีนนั้นว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจีราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะเรามาดูปัญหาของเรือดำน้ำจีนกันเลยนะคะคุณหมอคะมาถึงโครงการเรือดำน้ำค่ะที่ถือว่าเป็น Ultimate Weapon นะคะหรือว่าเป็นยุทโธปกรณ์ชั้นยอดเลยของกองทัพเรือเชื่อว่าบรรดานายทหารเรือระดับรองๆที่ต้องปฏิบัติงานกับเรือชุดนี้ไปอีกหลายสิบปีคงลุ้นกันค่ะว่าขอให้เรือที่ใช้เทคโนโลยีตะวันตกเป็นสากลเชื่อถือได้และคุ้นเคยจากการใช้งานจริงในเรือลำอื่นทั้งระบบอำนวยการรบตรวจจับอาวุธสื่อสารรวมทั้งเครื่องช่วยฝึกนะคะท่านใช้คำว่ารุ้นนะฮะแปลว่าท่านเข้าใจเพราะตอนต้นนี้ท่านบอกว่า14ต่อ3ไปเรียบร้อยแล้วท่านนั้นก็คือรุ้นที่คณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเฉพาะยิ่งคือพระท่านนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะเรียนไปยังคณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคุณ TAF นี่เป็นความคิดเห็นของคุณ TAF นะท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ผมเองก็มีหลายอย่างที่เห็นด้วยมีหลายอย่างไม่เห็นด้วยเหมือนกันผมก็สงวนสิทธิ์เอาไว้แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการที่ประกอบการตัดสินใจก็เลยนำมาเรียนต่อพี่น้องประชาชนทางบ้านแล้วนำเรียนไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าท่านโปรดลองทบทวนกันดูซิว่าที่ TAF ก็พูดมานี่จริงเท็จอย่างไรท่านจะสนับสนุนหรือไม่อย่างไรเชิญซึ่งเนื้อหาที่เรานำมานะคะเรานำมาจากเว็บไซต์ thaiarmedforce.com นะคะถ้ามีประเด็นไหนอยากจะทราบรายละเอียดสงสัยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะซึ่งคราวนี้ค่ะมีเสียด4ตัวเลือกด้วยกันนะคะก็คือเยอรมนีสวีเดนฝรั่งเศสและเกาหลีใต้โดยเกาหลีนั้นได้รับเทคโนโลยีจากเยอรมนีนะคะแล้วก็ต่อเรือ Type 214 HDW Class 214หรือว่า Modified Type 212 Class มาก่อนและแม้กองทัพเรือเลือกเรือรัสเซียเชื่อว่าก็ยังพอยอมรับได้คุณแอนจำได้ไหมครับเมื่อตอนเมื่อวานเนี่ยนะฮะเราพูดถึง 206A และเยอรมันเขาจะขายเรา 4+2 พร้อมด้วยอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะในราคาแค่ 7,700 ใช่น่าเสียดายจริงๆเพราะว่าขณะนี้เขาไปถึง 214นะฮะ แปลว่าทันทีที่เขาโลไอ้206ใช่ไหมฮะเขาพัฒนา 212ใช่ไหมจาก202พัฒนาเป็น214แล้วดูสิครับน่าเสียดายมากจริงๆในวันนั้นเนี่ยนะสมมตินะมันย้อนหลังไม่ได้แล้วล่ะมันเกิดไปแล้วล่ะมันผ่านไปแล้วล่ะแต่สมมติถ้าเราซื้อ206นะวันนี้เราก็อัปเกรดได้ฮะใช่อัปเกรดมาเป็น214ได้เพราะเรือของยุโรปเนี่ยเขาผลิตไว้เพื่อให้สามารถที่จะอัปเกรดได้ครับและเราก็จะมีถึง4ลำเลยทีเดียวบวก2นะที่เป็นอะไหล่เอาไว้ว่าถ้าเรือลำไหนชำรุดเนี่ยก็แกะตัวนี้มาเติมใส่ตัวนี้ได้เออเท่ากับ6เท่ากับ6เพราะอย่างน้อยค่ะก็เป็นเจ้าของและต้นกำเนิดเทคโนโลยีตัวจริงมากกว่าจีนค่ะที่ซื้อเรือรัสเซียมาลอกเรียนแบบต่อใช้เองแล้วก็ขายจนรัสเซียเนี่ยไม่ยอมขายเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้อันนี้สำคัญนะท่านผู้ชมครับคือจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะไปซื้อจากรัสเซียแล้วลอกแบบเขาแล้วจนในสุดตอนหลังๆนี่รัสเซียเขาไม่อยากจะขายให้แล้วเพราะจีนเขาลอกแบบไปทุกอย่างลอกแล้วไม่พอลอกเอาไปขายต่อเนี่ยนะคะ ขณะที่จีนก็ไม่อาจพัฒนาตามทันได้จนต้องตามซื้อเรือรัสเซียรุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆล่าสุดเนี่ยค่ะซื้อเรือชั้นลาด้าอีก4ลำที่ทันสมัยกว่าเรือชั้นกิโลโปรเจกต์877 EKM และ 636M ซึ่งจีนเนี่ยค่ะลอกเรียนแบบและพัฒนาเป็นเรือชั้นซงซุงอ๋อซุงเพราะภาษาจีนอะไรแบบนี้ซงนะฮะ Type 039แล้วก็หยวน Type 041จนเป็น S26T ที่เสนอให้ไทยถามว่าชาติตะวันตกจะยอมขายอาวุธให้กองทัพไทยในสภาพที่มีรัฐบาลจากการรัฐประหารหรือคำตอบคือขายเห็นไหมฮะเขาขายนะฮะเพราะเรือดำน้ำไม่มีผลกับการปฏิวัติยึดอำนาจและอีกหลายปีจึงจะรับมอบเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะไม่ใช่ไปบอกว่ารัฐประหารเขาเลยไม่ขายที่อเมริกันนี่นะลดความช่วยเหลือทางการทหารแล้วก็ให้พิจารณาการทบทวนเรื่องการซ้อมเขาเรียกนะจงอางเขาเรียกอะไรนะโกคอปบ้าโกเขาพิจารณาทบทวนเท่านั้นเองแต่ว่าความช่วยเหลือทางการทหารนะไม่ใช่การซื้อขายอาวุธนะฮะซื้อขายอาวุธเงินเข้ากระเป๋าเข้าเรื่องอะไรเขาจะไม่ขายฮะอ๋อคือมีการลดระดับความสัมพันธ์ทางทหารทางการเมืองแต่ถามว่า
จะขายอาวุธให้ไหมเนี่ยขายก็เงินเนี่ยได้เงินเข้ามาโอเคขณะนั้นไทยคงมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็คือซื้อขายกันแต่ไม่ได้ความหมายความว่าจะได้ได้เลยถูกไหมคะมันก็คืออีกหลายปีกว่าจะมีการรับมอบกันซึ่งตอนนั้นนะคะก็คือจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วถามว่าขณะนี้ไทยเนี่ยไม่ได้ซื้ออาวุธจากตะวันตกหรือคำตอบคือยังซื้อกันปกติในกองทัพเรือเห็นไหมฮะซื้อปกตินะครับโครงการต่างๆยังเดินต่อไปไม่ว่าซื้อจากประเทศใดซึ่งเกือบทั้งหมดก็ซื้อจากชาติตะวันตกอยู่ไม่มีการระงับไม่ส่งมอบและหากจะไม่ขายจริงบริษัทจากยุโรปจะเสนอตัวในโครงการเรือดำน้ำเพื่ออะไรชัดเจนนะฮะคุณแอนนะฮะถามว่าหากเป็นเรือดำน้ำจีนในคราวนี้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมคือตัวเรือจีนแต่อุปกรณ์ตะวันตกได้หรือไม่คำตอบคือลำบากแน่นี่ไงฮะคือเอาบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่เราไล่เลียงมาเมื่อวานนี้นะฮะเคยซื้อเรือรบเขามาแต่ว่าไปเอาอุปกรณ์เอาเทคโนโลยีของตะวันตกเนเธอร์แลนด์บ้างเยอรมันบ้างสวีเดนบ้างอะไรเงี้ยอดีตอาจจะพอทำได้แต่สมรรถนะเนี่ยมันไม่เท่าฮะปัจจุบันทำไม่ได้ฮะลำบากแน่นะฮะคือ1ไม่มีทางที่ชาติตะวันตกใดจะยอมให้บริษัทตัวเองเนี่ยเอาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในกรณีนี้อุปกรณ์เรือดำน้ำซึ่งเป็น Ultimate Weapon เนี่ยนะคะของชาตินั้นเสียไปด้วยไปของชาตินั้นเสียด้วยเนี่ยไปติดตั้งในอู่จีนแน่คุณแอนจำได้ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าจีนไปซื้อจากรัสเซียก๊อปปี้แล้วก็ไปขายต่อใช่เพราะนั้นเนี่ยคนเขียนเขาเลยบอกว่าเขาจะไม่ยอมหรอกที่จะไปซื้อเรือดำน้ำจากจีนและเอาอุปกรณ์ตะวันตกเนี่ยไปติดตั้งในอู่ของจีนด้วยเกรงว่าจีนเนี่ยค่ะจะลอกเลียนแบบซึ่งเคยเกิดแล้วในยุค1980-90หรือถ้ายอมคงเป็นอุปกรณ์ตกยุคอะค่ะหรือเคยถูกจีนลอกเลียนแบบไปแล้วเช่นของฝรั่งเศสหรือของอิตาลีเหมือนที่กองทัพเรือเคยได้รับมาพร้อมกับเรือรบจีน2ชุดแรกเนี่ยอันนี้จีนเข้าเสียหายนะครับเพราะนั้นผมพูดเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับจีนถ้าทางจีนไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคนเขียนบทความท่านกรุณาแถลงต่อสาธารณะหน่อยว่าความเห็นของคนที่เขียนบทความเนี่ยไม่จริงไม่ตรงหรือเป็นเท็จอะไรก็ว่ากันไปผมยินดีที่นำข้อมูลจากทางจีนเนี่ยมาสื่อสารนะครับผ่านรายการเราไปยังท่านผู้ชมและไปยังสื่อสาธารณะทั่วโลกครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยค่ะใช้ไปไม่นานก็ต้องเสียเงินปรับปรุงอีกโดยทำกันขนาดใหญ่เลยนะคะเหมือนเรือชุดเรือรบหลวงนเรศวรหรือถ้าไม่ทำก็กลายสภาพเป็นเรือรบหลวงเจ้าพระยาและบางปะกงในปัจจุบัน 2 ค่ะอุปกรณ์บนเรือดำน้ำอยู่ภายในตัวเรือไม่เหมือนเรือผิวน้ำนะคะที่มีทั้งในแล้วก็นอกตัวเรือการต่อเรือดำน้ำสมัยใหม่เนี่ยจึงแบ่งตัวเรือเป็นโมดูลหรือว่าเป็นบล็อกแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ภายในจนครบก่อนจากนั้นจึงเชื่อมนะคะปิดตัวเรือเป็นชิ้นเดียวกันก่อนปล่อยลงน้ำซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะทำในอู่แห้งแม้แต่เรือจีนเองก็ต่อด้วยวิธีนี้การวิ่งเรือเปล่าจากอู่จีนแล้วมาติดตั้งระบบการรบในอู่กองทัพเรือจึงเป็นเรื่องผิดวิสัยเพราะต้องตัดเปิดลำตัวเรือใหม่ใส่อุปกรณ์ภายในแล้วเชื่อมกลับอีกทีเป็นการเสียเงินเสียเวลาโดยใช่เหตุอันนี้คือคนเขียนนี่เขาพยายามอธิบายถึงกรรมวิธีการในการผลิตคุณแอนเข้าใจไหมฮะเรือดำน้ำนี่ต้องจัดการข้างในให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยซีลทั้งหมดทั้งลำเรือเขาเลยตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยนี่แล้วคุณจะติดเรือโมดูลข้างในทั้งหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาไทยแล้วตัดเปิดออกแล้วมาซีลใหม่อีกทีมันผิดวิสัยและเสียเงินเสียเวลาโดยใช่เหตุเขาตั้งคำถามนะฮะ3ค่ะการต่อเรือนอกอู่จีนเพื่อให้ติดตั้งระบบการรบตะวันตกได้หมายถึงในอู่กองทัพเรือหรือเอกชนไทยโดยให้จีนเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อเรือให้แบบที่กำลังพยายามตกลงกับปากีสถานทำในการซื้อเรือ S-20 ที่คล้ายกับเรือ S-26T แต่เล็กกว่า8ลำร่วมกับบริษัท SCOC ของจีนหรือขึ้นโมดูลเรือในอู่จีนแล้วก็ขนมาประกอบขั้นสุดท้ายในอู่ของไทยแบบที่บราซิลเนี่ยทำในการต่อเรือชั้นสกอร์เปียนลำแรกจาก4ลำร่วมกับบริษัท DCNS ของฝรั่งเศสนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะไม่คุ้มกับเรือไม่กี่ลำทีนี้ซึ่งไม่ว่าต่อเรือหรือประกอบเรือเนี่ยค่ะก็ต้องลงเงินไม่น้อยทั้งค่าเทคโนโลยีและค่าลงทุนก่อสร้างสิ่งสนับสนุนอู่เรือ
ถ้าไม่ลงเงินหมายถึงไทยต้องมีเทคโนโลยีอะไรไปแลกกับจีนซึ่งเราไม่มีนะคะและกองทัพเรือก็ไม่ได้มีแผนจะมีเรือดำน้ำประจำการเป็นหลัก10ลำแต่ถ้าเป็นเรือผิวน้ำขนาดใหญ่ที่กองทัพเรือมีความเป็นไปได้ที่จะจัดหาเป็นจำนวนมากเช่นกรณีเรือตรวจการไกลฝั่งชุดเรือรบหลวงกระบี่ลงทุนแบบนี้คุ้มค่าแน่ถ้าเช่นนั้นหากเป็นเรือดำน้ำจีนแล้วคงเป็นเรือจีนและอุปกรณ์จีนล้วนนี่ไงครับเขายืนยันตรงนี้ถ้าไปซื้อเรือดำน้ำจากจีนก็ต้องเป็นเรือจีนคือโครงร่างทั้งหมดนะและอุปกรณ์ทั้งสิ้นเนี่ยต้องเป็นของจีนครับอุปกรณ์จีนก็เป็นของโลกเลียนแบบอะค่ะแต่จะล่อจากใครก็ยังล้าหลังอยู่หนึ่งยุคไม่ว่ารัสเซียหรือยุโรปและที่สำคัญอุปกรณ์ของจีนมีอายุการใช้งานสั้นเรือจึงมีอายุใช้งาน25ปีเทียบกับเรือชาติตะวันตกที่มีใช้ได้อย่างน้อย45ปีที่สำคัญนะคุณแอนคือว่าของยุโรปนี่เขาอัปเกรดได้นะฮะของจีนเนี่ยอัปเกรดไม่ได้ฮะคือหมายความว่าถ้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่พอใจปุ๊บคุณโยนทิ้งแล้วซื้อใหม่เพราะจีนที่ผมเรียนนะคือเป็นประเทศใหญ่แล้วก็ฐานทางเศรษฐกิจก็แข็งแรงและกองทัพจีนเนี่ยนะเขามีงบประมาณมหาศาลเพราะนั้นถ้าหากว่าเรียกว่าตกรุ่นเนี่ยนะเขาโยนทิ้งเลยแล้วผลิตใหม่แต่ไทยทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นไทยควรจะต้องพิจารณาซื้อประเภทที่สามารถอัปเกรดได้ดีกว่าอย่างที่บอกอ่ะ206ถ้าเราซื้อจากเยอรมันวันนี้นะตอนนี้ก็กลายเป็น212ไปแล้วแล้วกลายเป็น214ไปแล้วอัปเกรดได้ฮะอุปกรณ์จีนค่ะเสียแล้วเสียเลยนะคะถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดไม่นิยมอัปเกรดของเดิมเพราะหลักนิยมการทหารของจีนส่วนใหญ่ยังเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพซึ่งตรงข้ามกับหลักนิยมตะวันตกที่กองทัพเรือไทยยึดถือปฏิบัติอยู่ทั้งนี้หากโชคดีกองทัพเรือหาวิธีในการใช้ระบบการรบจากยุโรปที่ทันสมัยในเรือจีนได้จริงๆปัญหาก็ไม่ได้จบตรงนี้ค่ะบทเรียนที่ผ่านมากองทัพเรือพบว่าโครงสร้างตัวเรือของเรือรบจีนมีปัญหาด้านคุณภาพวัสดุมาตรฐานการผลิตมีผลต่อการซ่อมทำเป็นภาระการซ่อมบำรุงมากจนกลายเป็นว่าเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยก็ลังเลว่าควรหรือไม่เพราะอาจไม่คุ้มเนื่องจากสภาพโครงสร้างทรุดโทรมเสียค่าซ่อมอีกมหาศาลแต่นั่นคือเรือผิวน้ำเรือดำน้ำยิ่งพิเศษกว่าเนื่องจากตัวเรือต้องทนการเปลี่ยนแปลงแรงกดของน้ำที่ความลึกต่างกันทนแรงกระแทกเมื่อถูกโจมตีในระยะใกล้ผมดูแนวโน้มของท่านผู้เขียนนะผมก็เคารพความเห็นของท่านนะฮะแต่ท่านมีแนวโน้มที่จะชื่นชมและศรัทธาของยุโรปของอเมริกามากแล้วท่านมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยหรือไม่ประทับใจกับของจีนเยอะเพราะนั้นผมอยากจะให้กองทัพเรือ14ท่านนะครับที่โหวตสนับสนุนจีนเนี่ยช่วยคุณนายออกมาชี้แจงหน่อยว่า TAF เขาเขียนอย่างเงี้ยไม่เป็นจริงไม่เห็นด้วยหรือว่าเขียนไม่ครบถ้วนหรือว่าเขียนแบบมีอคตินะรักชอบพอยุโรปมากจนเกินไปนักซึ่งเป็นไปได้นะฮะเพราะบางคนรักเยอรมันมากบางคนรักอเมริกามากบางคนรักฝรั่งเศสมากบางคนรักสวีเดนมากเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนให้14ท่านนะฮะที่เชียร์ให้ซื้อจีน ช่วยมาชี้แจงหน่อยครับค่ะดังนั้นแน่ใจได้อย่างไรว่าปัญหาเดิมนี้จะไม่เกิดขึ้นยิ่งเป็นเรือดำน้ำยิ่งต้องมีมาตรฐานสูงกว่าโครงสร้างส่งเนี่ยมีผลต่อความปลอดภัยมากเพราะเรืออยู่ใต้น้ำโอกาสรอดน้อยกว่าถามว่าจะแก้ปัญหาด้วยการส่งคนไปคุมงานอย่างเข้มงวดที่อู่จีนได้หรือไม่คำตอบคือส่งได้ค่ะแต่มีใครในกองทัพเรือเช่นกรมอู่หรือแม้แต่นอกกองทัพเรือที่ลึกซึ้งเรื่องการต่อเรือดำน้ำบ้างถ้าเป็นเรือผิวน้ำมั่นใจว่าคนกองทัพเรือมีแน่นอนเพราะประสบการณ์เนี่ยมีมากมายแนวทางการออกแบบเรือดำน้ำโดยเฉพาะรูปทรงตัวเรือการจัดวางเครื่องจักรและมาตรการอื่นๆต้องลดการแพร่เสียงส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการการรับรองความพร้อมปฏิบัติการการออกแบบผิดพลาดจะกลายเป็นเสียของเพราะแทบแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเสียงดังก็จบเพราะความเงียบไม่ให้ถูกตรวจพบคืออาวุธสำคัญของเรือดำน้ำแต่เรือดำน้ำจีนล้าหลังกว่าชาติอื่นหนึ่งยุคเทคโนโลยีการลดเสียงก็ยากที่จะทำให้เงียบกว่าได้เรือ S26T แม้ดัดแปลงจากเรือชั้นหยวนแต่ยังไม่เคยสร้างมาก่อนตรงนี้สำคัญนะคุณแอนฮะไม่เคยสร้างมาก่อนดัดแปลงมาจากยวนคราวนี้ความเงียบเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะฮะคราวนี้ความเงียบเนี่ยประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคือตัวเครื่องยนต์ต้องเดินแบบเงียบมากๆเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือแรงเสียดสีระหว่างน้ำกับผิวนอกของลำเรือเพราะวัสดุของลำเรือนี่สำคัญนะฮะจะทำด้วยวัสดุอะไรซึ่งอันนี้เป็นชั้นความลับของทุกประเทศนะฮะไม่งั้นเขาก็ไม่มีแบบว่าของเยอรมันแบบว่าของฝรั่งเศสของอะไร
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยติงฮะว่าเทคโนโลยีการลดเสียงเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าว่าดื่มน้ำ S26T สุดยอดของโลกหรือดีที่สุดอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ติงเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกรุณาพิจารณาด้วยนะว่าตัวเครื่องยนต์เดินเนี่ยนะมันจะเงียบเสียงหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบเยอรมันและตัววัสดุของผิวเรือเนี่ยเวลาแล่นฝ่าน้ำไปเนี่ยมันมีแรงเสียดสีของน้ำกับผิวเรือเกิดเสียงขึ้นฮะเพราะว่ามันเกิดการกระทบอ่ะเกิดการกระทบก็เกิดคลื่นคลื่นนี่ก็คือเสียงนั่นเองเพราะเขาติงไว้นะครับหากเรือชั้นหยวนเงียบในระดับยอมรับได้ก็ไม่ได้รับประกันว่าเรือ S26T จะเงียบในระดับเดียวกันแม้เรือชั้นหยวนเองก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นเพราะแบบเรือยังไม่นิ่งยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจใช่หรือไม่ถ้าดีหรือพอใจคงไม่เปลี่ยนกันบ่อยแน่ถ้าเรือไม่เงียบจริงจะมี3ลำ4ลำ5ลำไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะออกไปกี่ลำก็ถูกตรวจพบและตกเป็นเป้าอยู่ดีนี่ไงคุณแอนฮะเพราะนั้นการซื้อเที่ยวนี้นะอย่าไปตาลุกวาบอกโอ้สามลำไอ้นนท์ไม่แค่สองลำเองไงไปซื้อสามลำดีกว่าไม่ได้ฮะมันต้องดูว่าเวลาดำน้ำเนี่ยเงียบไหมและอาวุธในการที่จะทำลายศัตรูด้วยเหมือนกันนะว่าปล่อยออกไปแล้วศัตรูจับเป้าได้หรือเปล่าเพราะหัวใจของเรือน้ำคือการซ่อนพลางครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเงินเท่ากันนี่นะแถมอาวุธให้ตั้งเยอะแยะฉันได้ตั้งห้าลำเงี้ยไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เลยครับอีกประการหนึ่งค่ะหากเรือจีนมีสมรรถนะดีจริงไม่ได้ล้าหลังตะวันตกมากอย่างที่ใครๆคิดกันถามว่าเป็นไปได้หรือที่จีนจะยอมมอบเทคโนโลยีเรือดำน้ำที่มีขีดความสามารถสูงสุดและถือเป็นความลับทางทหารของตนเนี่ยให้กับไทยหมายถึงยอมต่อเรือ S26T ของไทยให้มีสมรรถนะสูงเท่ากับเรือชั้นหยวนรุ่นล่าสุด Type 0394ซึ่งเป็นเรือดำน้ำโจมตีดีเซลไฟฟ้าที่เป็นกำลังเรือดำน้ำหลักของกองทัพเรือจีนในปัจจุบันและอนาคตทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไทยเองมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีมากกับชาติตะวันตกมาโดยตลอดโดยเฉพาะสหรัฐคู่แข่งทางยุทธศาสตร์โดยตรงของจีนเขาตั้งคำถามว่าจีนจะยอมอะฮะจะเอาเทคโนโลยีสุดยอดของเขาให้กับไทยเพราะจีนก็ต้องจับตาดูไทยในลักษณะที่แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันคือระแวงแคลงใจเหมือนกันเพราะไทยเนี่ยมีประวัติความสัมพันธ์ที่ดีงามกับอเมริกามาอย่างยาวนานเขาก็กลัวฮะเดี๋ยวอเมริกาด้วยประการใดก็แล้วแต่รับรู้เทคโนโลยีชั้นสุดยอดของจีนไปจีนก็จะเสียหายเพราะเขาว่ากันว่านะผมไม่มีความรู้นะว่าเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบดีเซลเนี่ยจะเงียบกว่าเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบนิวเคลียร์แม้ในช่วงรัฐบาลนี้อาจดูแย่ลงแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีใครรับประกันได้นะคะว่าความลับเรือดำน้ำจีนจะไม่ผูกเผยแพร่ไปสู่มือของฝ่ายตรงข้ามกับจีนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยิ่งเป็นไปได้ยากที่กองทัพเรือจะได้เรือดำน้ำคุณภาพสูงสุดจากจีนและหมายถึงกองทัพเรือจะได้เรือที่ถูกลดระดับสมรรถนะลงในหลายด้านถ้าเรือจีนปกติมีคุณภาพไม่ดีอยู่แล้วสิ่งที่กองทัพเรือจะได้รับจะแย่ยิ่งกว่านั้นอีกการออกแบบด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยของอุปกรณ์ในเรือดำน้ำเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าเรือผิวน้ำเนี่ยขัดข้องเนี่ยนะคะก็ยังลอยน้ำแต่เรือดำน้ำขัดข้องนี่ก็จมลงทะเลเลยนะคะจมก้นทะเลไปเลยมาตรฐานเนี่ยต้องสูงซึ่งสำหรับจีนยังน่าสงสัยค่ะเพราะว่าเมื่อปี2546เรือดำน้ำชั้นหมิงนะคะ Type 035G ขัดข้องจนลูกเรือเนี่ยเสียชีวิตยกลำมาแล้วค่ะอันนี้อยากให้ทางจีนออกมาชี้แจงนะครับเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยว่าทำไมเขาจะมีเหตุผลสำคัญในการอธิบายเรื่องนี้ได้ว่าทำไมมันจริงหรือเปล่าข้อแรกจริงหรือเปล่าข้อที่สองถ้าหากว่าจริงเนี่ยนะทำไมคือถ้าเรือน้ำจมปุ๊บแล้วตายหมดนี่นะผมว่าโอ้โหต้องคิดเหมือนกันนะต้องคิดเหมือนกันนะและนอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะหากสุดวิสัยการหนีออกจากเรือก็สำคัญการหนีด้วยแนวความคิดแบบตะวันตกจะใช้การหนีด้วยการใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ไม่เกินเวลาที่จำกัดด้วยการละลายของไนโตรเจนในกระแสเลือดซึ่งกำลังพลเนี่ยจะต้องออกจากตัวเรือและขึ้นสู่ผิวน้ำให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องทำการลอยพักเพื่อระบายไนโตรเจนออกจากร่างกายซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดความผิดพลาดแล้วก็ยุ่งยากในการปฏิบัติในขณะที่เว็บไซต์ของกองทัพเรือจีนเนี่ยค่ะได้นำเสนออย่างชัดเจนว่าเรือดำน้ำจีนยังคงใช้การหนีออกจากเรือดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรปิดและหนีออกทางท่อตอร์ปิโดเป็นหลักซึ่งเป็นวิธีแบบเก่าจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2โน่นนะคะที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อนและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงเนื่องจากสารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นพิษหรือเกิดการระเบิดในกรณีที่น้ำทะเลรั่วเข้าสู่ระบบที่ผ่านมา
มีนักดำน้ำขั้นเชี่ยวชาญเนี่ยค่ะเสียชีวิตจากการใช้อุปกรณ์ประเภทดังกล่าวมาแล้วหลายนายอุปกรณ์แบบที่คุณ TAF ว่าจีนเขาใช้ในการที่จะเปิดช่องให้ลูกเรือหลบหนีออกจากเรือเวลาเรือเกิดปัญหาขึ้นต้องจมอยู่ใต้น้ำเขาบอกเทคโนโลยีนี้เนี่ยมีนักดำน้ำขั้นเชี่ยวชาญหลายคนเชี่ยวชาญนะเสียชีวิตเนื่องจากใช้เทคโนโลยีนี้แล้วเขาก็ให้ข้อคิดว่าวิธีการหนีออกมาจากลำเรือเนี่ยยังใช้เทคโนโลยีแบบสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันผ่านมาแล้วตั้ง70ปีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจริงเท็จยังไงผมไม่รู้นะทางจีนต้องออกมาชี้แจงแล้วจริงเท็จไงก็ไม่รู้14ท่านนะฮะในกองทัพเรือที่โหวตสนับสนุนจีนนี่ก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นค่ะชาติตะวันตกรวมถึงยุโรปนั้นมีเรือดำน้ำน้อยนะคะดังนั้นการใช้เนี่ยต้องใช้ให้คุ้มค่าต่างจากจีนค่ะที่มีมากและสามารถออกรุ่นใหม่มาได้ตลอดจีนใช้จำนวนเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นและไม่จำเป็นที่จะต้องวางแผนการปรับปรุงหรือว่ายืดอายุเพราะเรือหมดอายุก่อนและสามารถออกรุ่นใหม่ในราคาถูกได้เนื่องจากมีขีดความสามารถสูงในการผลิตได้เองในราคาถูกและมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีเร็วเพื่อพยายามก้าวให้ทันต่างประเทศนั่นทำให้ S26T ที่เป็นเรือดำน้ำที่ออกแบบใหม่อยู่บนกระดาษกองทัพเรือจีนไม่มีใช้และไม่การันตีการปรับปรุงในอนาคตแล้วยังอาจเป็นเรือที่จะมีเพียง3ลำในโลกยกเว้นว่าจะมีเรือ S26M เมียนมาหรือS26B บังกลาเทศในอนาคตอันใกล้นี้ตรงนี้ผมอยากให้14ท่านในกองทัพเรือที่โหวตสนับสนุนนะครับท่านกรุณาออกมาชี้แจงหน่อยเพราะว่าคุณ TF ก็เขียนบอกว่า S26T เนี่ยยังเป็นเพียงโมเดลบนกระดาษเลยยังไม่เคยถูกผลิตขึ้นมาและดีไม่ดีอาจจะเป็นเพียง3ลำในโลกนี้เท่านั้นเองและจีนก็ไม่ได้ใช้ฮะแล้วก็ไม่ได้มีการการันตีการปรับปรุงในอนาคตอะไรต่างๆด้วยนี่สำคัญนะฮะเมื่อท่านตัดสินใจไปแล้วณวินาทีที่ท่านตัดสินใจสนับสนุนเนี่ยท่านต้องมีเหตุผลนะฮะแล้วเมื่อ TAF ก็ตั้งคำถามขึ้นมาอย่างนี้สมควรที่ท่านจะต้องออกมาชี้แจงครับเรือดำน้ำเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์เป็นอาวุธที่มีความสามารถสูงกว่าในระดับที่คนอื่นไม่สามารถทัดเทียมได้จึงจะเป็นการป้องปรามประเทศอื่นได้แต่ตอนนี้ค่ะขีดความสามารถของเรือดำน้ำจีนนั้นไม่สามารถเทียบเท่ากับเรือดำน้ำที่เป็นภัยคุกคามในภูมิภาคได้ซึ่งจะลดทอนความสามารถในการป้องปรามลงนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อกี้นี่เราได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยเขาซื้อเรือกิโลจากรัสเซียนะฮะแล้วกิโลมันล้าหลังไปแล้วก็เลยไปซื้อเรือราด้าแล้วในนี้เขายังตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะรัสเซียจะขายให้หรือเปล่าที่ผ่านมาขายไปแล้วเขาก็ปี้แล้วไปขายต่ออะไรประมาณนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ย TAF เขาก็กังวลใจในเรื่องนี้ครับทีนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมาดูกันค่ะว่าการฝึกศึกษาเนี่ยกับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรนะคะแล้วเอามาใช้ได้หรือไม่ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการฝึกศึกษาไม่ใช่การถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะคือถ้าไปดูตัวเลขการเติบโตของ GDP ตัวเลขการส่งออกตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนไม่มีสักตัวที่ดูดีนะหมายว่าปัจจุบันของประเทศไทยนะครับซื้อเรือดำน้ำตอนนี้กับเงิน 36,000 ล้านเกือบได้รถไฟฟ้า1สายยากที่ชาวบ้านจะเข้าใจและเราสามารถพูดเรื่องการเตรียมกำลังรบพูดเรื่องต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ต้องป้องกันประเทศอันนี้พูดได้เรื่อยๆเพราะพูดอีกก็ถูกอีกแต่เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ดังนั้นในเวลาใดๆเราต้องการพิจารณาว่าอะไรที่สำคัญกว่าเช่นในกรณีนี้คือระหว่างเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศเพราะเราไม่สามารถตอบสนองทั้งสองอย่างได้อย่างเต็มที่ซึ่งต้องเรียนคุณแอนกับท่านผู้ชมนะครับผมรับทราบได้ความรู้จากคุณ TAF เรื่องนี้นะฮะต้องขอบคุณคุณ TAF ด้วยว่าเวลาไปซื้ออุปกรณ์หรืออาวุธเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้ออาวุธหรืออุปกรณ์ได้โดยเลือกประเทศที่เขายินดีให้ความร่วมมือในการที่จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขายนั้นเขาใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า offset ฮะ offset เดี๋ยวท่านจะดูนะฮะดังนั้นค่ะเราต้องเลือกที่จะให้น้ำหนักอะไรมากกว่าและอะไรน้อยกว่ารัฐบาลในหลายๆประเทศมองว่าการลงทุนจัดหาอาวุธจากต่างประเทศเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
ประเทศไม่ได้อะไรนอกจากอาวุธดังนั้นทำให้เวลาประเทศมีปัญหางบประมาณที่ซื้ออาวุธจะต้องถูกตัดเป็นอย่างแรกแต่กองทัพก็อยากได้อาวุธแล้วจะทำยังไงคำตอบคือเกิดการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกองทัพและเอกชนถ้าต้องซื้ออาวุธจากต่างประเทศผู้ผลิตจะต้องขอการชดเชยทางการค้าหรือว่า offset เพื่อที่ประเทศจะได้อะไรกลับมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดีกว่าเสียเงินซื้ออาวุธเฉยๆแดนกับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยศัพท์คำว่า offset นะฮะคือผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงการค้าและเชิงพาณิชย์นะฮะจากการที่เราไปซื้ออาวุธเขาสมมติเราซื้อ 36,000 ล้านแต่เกิดได้รับผลตอบแทน 100,000 ล้านในระยะเวลา5ปีผมว่าอย่างนี้ก็ควรจะต้องซื้อนะแต่ว่ามีหลักประกันว่าเฮ้ยซื้อไป 36,000 นะแต่ประเทศไทยเนี่ยได้คืนมา 100,000 ล้านก็อย่างนี้จะเป็นไรไปเล่าใช่ไหมฮะoffset นะคะหมายถึงการลงทุนซื้อเรือดำน้ำ 36,000 ล้านบาทเราสามารถตั้งโจทย์ให้ประเทศผู้ผลิตว่าต้องส่งมอบ offset กลับให้ประเทศไทยเป็นจำนวนเท่าใดสมมุตินะคะว่า 100% หรือ 150% ผู้ผลิตก็มีทางเลือก2 อย่างนั่นคือส่งมอบ direct offset ซึ่งเป็น offset ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดซื้อเช่นร่วมทุนกับอู่ของประเทศไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนและสั่งซื้อชิ้นส่วนนั้นจากประเทศไทยไปใช้ในเรือดำน้ำหรือ indirect offset ซึ่งเป็น offset ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดซื้อนี่เป็นการยกตัวอย่างนะเช่นร่วมทุนกับอู่ของประเทศไทยและผลิตในประเทศไทยเลยก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนน็อตตัวหนึ่งนะฮะผลิตน็อตตัวเดียวก็ได้ขายไปทั่วโลกเลยเป็นเงินผมว่าเป็นหลายหมื่นล้านต่อปีนะเป็นต้นนะฮะแล้วก็การสั่งซื้อชิ้นส่วนอันนั้นเนี่ยจากประเทศไทยเวลาคุณไปประกอบหรือไปขายประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับหรือจะอันนี้เขาเรียก indirect offset หรือคุณอาจจะให้ direct offset นะครับกับประเทศไทยเลยก็ได้ก็อย่างเช่นผู้ผลิตสัญญาจะจ้างให้บริษัทของไทยผลิตรถเกราะให้มาลงทุนเดินรถไฟรางคู่หรือเข้ามาลงทุนผลิตอุปกรณ์มือถือในประเทศไทยผลิตผ้าอ้อมเด็กปลูกลำไยส่งกลับไปขายอันนี้นะคะก็คือ offset นึกออกไหมฮะก็คือว่าถ้าเราไปจ้างประเทศไหนเนี่ยหรือซื้อรถก่อจากประเทศไหนนี่เรามีข้อตกลงให้อยู่ต้องมาเดินรถไฟรางคู่ในประเทศไทยนะอยู่ต้องมาลงทุนผลิตอุปกรณ์มือถือนะอยู่ต้องมาผลิตผ้าอ้อมนะปลูกลำไยนะอะไรได้ไปให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไงฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายไป 36,000 แต่ว่าภายใน5ปีเราได้คืนมาแสนล้านอย่างนี้จะเสียดายทำไมครับทั้งหมดนี้ค่ะเราจะเอามูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศคูณตัวคูณที่เป็นการคำนวณว่ามีเงินเพิ่มเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่เท่ากับมูลค่า offset นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าผู้ผลิตเนี่ยลงทุนไป 27,000 ล้านบาทในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตนะคะโดยคิดเป็นตัวคูณที่2เท่ากับ 27,000 ล้านคูณ2ก็จะเท่ากับ54,000ฮะ54,000 ล้านฮะ274 224เป็น5ถูกฮะค่ะ 54,000 ล้านหรือ 150% ของมูลค่าเงินที่เราจ่ายออกไปนะคะดังนั้นทำให้เราซื้ออาวุธแล้วเราได้เงินกลับมานะคะได้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้เทคโนโลยีที่นำไปผลิตในเชิงพาณิชย์เกิดการจ้างงานในอนาคตระยะยาวสามารถส่งออกทำรายได้ให้ประเทศได้คุณนายดูสิครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่คุณ TAF อธิบาย4ข้อเลยนะคุณนายครับถ้าเราซื้อเขาตูมปุ๊บเนี่ยนะเราได้เงินลงทุนมาก้อนนึงอย่างที่เขาสมมุตินะ 27,000 สมมุติถ้าเที่ยวนี้ 36,000 แล้วตกลงเขาให้ยูเอาเงินมาลงทุน 40,000 ล้านได้ไหมสบายๆเลยแล้วจริงๆเนี่ยเขาให้หมุนแค่2รอบนะสมมุติ 40,000 ล้านนะหมุน2รอบก็ได้เป็น 80,000 ล้านไอ้นี่กำไรแล้วไอ้นี่เขาคิดเทียบเป็น 150%อ้าวแล้วมันจะไปรูปธรรมอะไรล่ะ1ก็คือการลงทุนฮะเม็ดเงินเข้ามาฮะ2คือเทคโนโลยีฮะท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าในเรือน้ำประกอบด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดนะแค่สามารถผลิตน็อตนะสารพัดขนาดเนี่ยแล้วขายทั่วโลกเนี่ยผมว่านี่ทำเงินเข้ามาแต่ในประเทศเนี่ยผมว่านับหมื่นพันล้านได้เลยหรือเป็นหมื่นล้านลงทุนเทคโนโลยีเกิดการจ้างงานส่งออกทำอะไรได้อย่างนี้คุ้มฮะถ้าฟังอย่างนี้ผมก็ชื่นใจนะถ้าฟังอย่างนี้ได้อย่างนี้จริงๆนะผมโหวตให้นะครับเช่นการบินไทยนะคะที่ซื้อเครื่องยนต์ Rolls-Royce เป็นจำนวนมากจน Rolls-Royce ค่ะยอมมาสั่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในประเทศไทยดังนั้นต่อไป Rolls-Royce ขายเครื่องยนต์ได้ที่ไหนผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยก็ขายชิ้นส่วนได้เช่นกันเกิดเป็นรายได้จากการส่งออกด้วยและเมื่อเรายิ่งซื้อเขาก็ยิ่งสั่งจนตอนนี้ค่ะไทยคือฐานการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์
อากาศยานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโรลส์รอยซ์นะคะคนไทยก็มีงานทำมีออเดอร์จากต่างประเทศผมต้องขอบคุณ TAF นะคุณแอนผมเพิ่งรู้จากเขานะเพราะนั้นผมก็เลยอยากให้ทางการไทยเนี่ยกองทัพเรือก็ตามหรือรัฐบาลก็ตามเอาแนวคิดของการบินไทยเนี่ยไปเป็นหลักฮะแล้วมันเป็นไปได้ฮะตอนแรกผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปได้อย่างนี้นะถ้าเราจ่าย 36,000 นะแต่กลับเข้ามา 80,000 หรือแสนเนี่ยทำไมเราจะไม่จ่ายการซื้อแล้วได้ออฟเซตแบบนี้เรียกว่าคุ้มซื้อแล้วเศรษฐกิจเติบโตคือการซื้ออาวุธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมความมั่นคงได้2เด้งเลยนะฮะเศรษฐกิจก็ได้เสริมสร้างความมั่นคงทางอาวุธก็ได้แล้วทำไมยังไม่ทำแต่อย่างว่านะต้องเทคโนโลยีดีๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีแบบอัปเกรดไม่ได้หรือพอยิงเข้าไปปุ๊บเขาจับเป้าได้เลยไม่ได้นะฮะเพราะหัวใจของเรือดำน้ำคือการซ่อนพรางครับเขาต้องเงียบด้วยนะคะใช่ฮะมีคำถามว่าแล้วถ้าเป็นการซื้ออาวุธใครเขาจะยอมคำถามนี้ต้องตอบกลับเป็นว่าทุกวันนี้แทบไม่มีใครไม่ขอออฟเซตเช่นประเทศรอบๆบ้านเรามาเลเซียอินโดนีเซียทุกประเทศขอออฟเซตด้วยกันทั้งนั้นใครไม่ให้ก็ไม่ซื้อผมอยากจะเรียนคุณแอนและท่านผู้ชมทางบ้านขีดเส้นใต้ทุกวันนี้แทบไม่มีใครไม่ขอออฟเซตดูสิฮะ S26T ก็เช่นกันค่ะถ้าประเทศไทยได้รับออฟเซตที่ดูดีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมน่าจะได้ประโยชน์การจัดหา S26T ก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนแต่ถ้าไม่มีออฟเซตเลยและดูแค่ประสิทธิภาพไม่มีทางที่ S26T จะชนะแบบเรือของผู้ผลิตรายอื่นได้มาเลย์อินโดทุกประเทศขอออฟเซตทั้งหมดนะฮะเพราะเราอยากจะดูนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยจะสั่งซื้อโดยไม่ขอออฟเซตหรือเปล่าครับแปลว่าการขอออฟเซตนี้เป็นแรงต่อรองของเราอ่ะกับผู้ขายเราเพราะฉะนั้นการขอออฟเซตจากจีนเป็นเรื่องสำคัญมากครับทั้งนี้กองทัพเรือเคยแถลงนะคะว่าการจัดหา S26T นั้นจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งการที่บอกว่าจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นยังไม่รู้ว่าคือเทคโนโลยีอะไรเพราะ1ถ้าเป็นเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงอันนี้อาจไม่เรียกว่าออฟเซตแต่เป็นเทรนนิ่งมากกว่าเพราะเราผู้ใช้งานต้องได้รับการอบรมให้ซ่อมเป็นอยู่แล้วไม่แปลกซื้ออะไรก็ต้องได้แล้วนึกออกไหมฮะอย่างรถยนต์เนี่ยนะการซ่อมบำรุงก็คือต้องไปดูน้ำกลั่นต้องไปดูน้ำมันเครื่องต้องไปดูน้ำมันเบรกต้องไปดูภาพเบรกเป็นต้นถ้าอย่างนี้มันไม่เกิดออฟเซตนะฮะสองค่ะมันไปถึงภาคเอกชนหรือมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือเปล่าถ้าไม่ถึงเราอาจไม่เรียกออฟเซตเช่นกันสังเกตดูว่าจะต้องมีตัวคูณทางเศรษฐกิจทุกครั้งถึงจะเรียกว่าออฟเซตได้นะคะถ้าไม่มีตัวคูณก็ไม่ใช่ออฟเซตถ้ากองทัพเก็บเทคโนโลยีส่วนมากไว้กับตัวแบบกริปเพนที่ได้เทคโนโลยีมาเยอะแต่ทหารอากาศไม่ให้ใครแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าออฟเซตนั่นคือไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจไทยท่านเรียกขยายวงไปพูดถึงกริปเพนแปลว่าการซื้อกริปเพนเราจ่ายอย่างเดียวเลยไม่มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นเลยที่จริงมันทำได้นะอย่างที่เขาพูด 4-5 ข้อตอนต้นๆเนี่ยฮะปากีสถานซื้อเรือดำน้ำ S-20 จากจีน8ลำในการนี้ปากีสถานได้ให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีการต่อเรือดำน้ำและอาจรวมถึงการบูรณาการระบบอาวุธบางแบบให้กับบริษัทอู่ต่อเรือในประเทศและอาจจะรวมถึงการต่อเรือบางลำในประเทศด้วยในครั้งนั้นปากีสถานไม่พิจารณาเรือดำน้ำเยอรมันเพราะเยอรมันไม่อยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอู่ต่อเรือในประเทศปากีสถานนี่ครับแบบนี้ยิ่งซื้อยิ่งเจริญเพราะในต่างประเทศเขาคุยกันว่าปากีสถานจะใช้เทคโนโลยีที่ได้รับเพื่อต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของตนเองคุณแดงครับนี่เป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าปากีสถานเวลาซื้อของจากจีนเนี่ยสามารถบังคับจีนให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้หนึ่งก็คือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีการต่อเรือดำน้ำเลยนะครับซึ่งสำคัญนะครับสองก็คือวิธีการบูรณาการระบบอาวุธนะครับบางแบบเนี่ยแปลว่าเขาบูรณาการไปกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้อาทิเช่นนะมันต้องมีรหัสหรือว่าต้องมีวิธีการบางอย่างหรือต้องมีซอฟต์แวร์บางอย่างที่มันเชื่อมต่อกันได้ซอฟต์แวร์จีนก็แบบหนึ่งของเยอรมันก็แบบหนึ่งของอเมริกาก็แบบหนึ่งถ้าเขาเปิดเขาเรียกซอร์สโค้ดของจีนเนี่ยมันก็ทำได้แล้วดูสิครับได้ประโยชน์เลยก็คือว่าเขาไปต่อยอดผลิตเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของเขาเองได้เลยนี่คือวิธีการให้ได้ออฟเซตแบบหนึ่งแต่กับการขายเรือ S26T ให้กับกองทัพเรือไทยจีนเสนอเพิ่งการฝึกการใช้เรือดำน้ำและการซ่อมบำรุงเท่านั้นซึ่งไม่ถือว่าเป็นออฟเซตนะคะแต่ว่าเป็นเทรนนิ่งมากกว่า
แต่แหล่งข่าวจากต่างประเทศระบุชัดเจนนะคะว่ากลับเป็นเยอรมันและเกาหลีใต้ค่ะที่เสนอความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนและเทคโนโลยีบางสาขาการเสนอความร่วมมือให้กับอู่ในประเทศไทยในการรับเทคโนโลยีการต่อเรือรวมถึงการเสนอถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากค่ะ14ท่านที่สนับสนุน S26T ของจีนช่วยกันตอบหน่อยนะครับเพราะว่าคุณ TF ก็บอกว่าเยอรมันกับเกาหลีใต้เนี่ยให้6ข้อเลยนะฮะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน2เทคโนโลยีบางสาขาซึ่งมันน่าจะหมายถึงสาขาอะไรเยอะแยะที่มันลึกลับซับซ้อนและเขาไม่อยากจะเขียน3ให้ความร่วมมือกับอู่ในประเทศไทยอาจจะส่งคนมาประกอบในอู่ในประเทศไทยด้วยก็ได้4รับเทคโนโลยีในการต่อเรือโดยรวมนะฮะของเรือน้ำโดยรวม5การถ่ายทอดเทคโนโลยี6การลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็เลยเกิดข้อสงสัยฮะว่าเยอรมันกับเกาหลีใต้มีออฟเซตมากขนาดนี้แล้วทำไมท่านจึงไปตัดสินใจซื้อจากจีนแต่ผมพอเข้าใจนะฮะเพราะจีนเขาให้ทั้ง3ลำแล้วก็ดำน้ำได้นาน21วัน21วันดังนั้นค่ะการซื้อเรือดำน้ำ S26T ในครั้งนี้จึงเป็นการปฏิเสธการซื้อเรือดำน้ำพร้อมกับเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นการซื้อเรือดำน้ำตัวเปล่าเพียงอย่างเดียวซึ่งจะทำให้ในอนาคตไทยจะต้องผูกติดกับจีนเท่านั้นไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถอื่นใดได้การสั่งซื้อชิ้นส่วนการซ่อมบำรุงจำเป็นต้องพึ่งพาจีนไปตลอด25ปีของอายุการใช้งานเรือและถ้าไทยมีปัญหากับจีนนั่นคือจุดจบของกองเรือดำน้ำไทยข้อเสนอของจีนไม่ใช่ข้อเสนอที่ดีที่สุดอันนี้เป็นข้อคิดเห็นที่ดีมากนะคุณแอนคือคุณไปผูกกับจีนนะทำให้คุณไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถ2การสั่งซื้อชิ้นส่วนซ่อมกำลังบำรุงต้องพึ่งจีนตลอด25ปีเลยนะครับถ้ามันเกิดความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำไงฮะใครจะไปรู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เขาให้ข้อคิดที่ดีมากจึงอยากให้14ท่านเนี่ยออกมาตอบหน่อยและจึงอยากให้รัฐบาลซึ่งวาระนี้ครั้งที่แล้วยังไม่ได้เข้ามั้งยังไม่ได้เข้านะฮะยังไม่ได้พิจารณาวาระนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลครับก็เอาข้อคิดเห็นของ TF ไปประกอบการพิจารณาหน่อยก็แล้วกันเปรียบเทียบข้อเสนอของจีนกับประเทศอื่นนะคะแล้วก็ระบบ AIP เมื่อทราบว่ากองทัพเรือจะผลักดันโครงการเรือดำน้ำอย่างจริงจังอีกครั้งอย่างแน่นอน TAF นะคะจึงได้ใช้เวลาตั้งแต่ต้นปีค่ะในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประเทศที่คุ้นเคยโดยเฉพาะในวงการสื่อมวลชนในต่างประเทศแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือและคาดว่าจะเป็นข้อเสนอหลักที่เสนอให้กับกองทัพเรือได้ในระดับหนึ่งกองทัพเรือไทยไม่ได้กำหนดให้ระบบ AIP เป็นความต้องการหลักของการจัดหาในครั้งนี้โดยกองทัพเรือกำหนดให้ผู้ผลิตต้องเสนอเรือดำน้ำจำนวน2ลำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อให้กองทัพเรือสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันแรกคือ AIP นี่ถ้าพูดคร่าวๆก็คือสมรรถนะของตัวเรือกับสมรรถนะของอาวุธนะฮะแปลว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นทางนั้นเลยเขาเพียงแต่การ2ลำและเครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์สนับสนุนแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันแรกอะไรประมาณนี้เป็นต้นนี่ TAF ก็ว่านะฮะผู้ผลิตในยุโรปเสนอเรือดำน้ำจำนวน2ลำและตอร์ปิโดจำนวน14ลูกพร้อมข้อเสนอในการมอบอุปกรณ์การฝึกและคลังเก็บปรับปรุงท่าเรือและปรับปรุงซิมูเลเตอร์ปรับเรือดำน้ำของกองทัพเรือให้ฟรีและทำโรงซ่อมให้ใหม่และผู้ผลิตจากเอเชียที่ได้รับเทคโนโลยีจากยุโรปก็เสนอตอร์ปิโดจำนวน8ลูกและสร้างศูนย์ฝึกหรือว่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้นะคะพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนครบและดูจะมากกว่าผู้ผลิตในยุโรปพร้อมทั้งมอบโรงซ่อมและซิมูเลเตอร์ให้เช่นกันทั้ง2แบบต่างเสนอให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีในระบบสำคัญของเรือดำน้ำรวมถึงเทคโนโลยีการต่อเรือบางส่วนอีกด้วยตรงนี้ผมสนใจครับคุณแอนฮะคือเขาให้เทคโนโลยีในการต่อเรือนะฮะซึ่งสำคัญมากเลยเพราะกิจการการต่อเรือทำให้ประเทศนี่แข็งแรงขึ้นอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยแข็งแรงจากเรื่องนี้สิงคโปร์ก็แข็งแรงจากเรื่องนี้นะเติบใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพราะเขาสามารถที่ต่อเรือแบบเดินสมุทรขนาดยักษ์ได้แล้วก็แป๊บเดียวปุ๊บขึ้นมากลายเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเลยแล้วทำไมถึงไม่เอาฮะเพราะว่าทางยุโรปนะฮะกับทางเอเชียก็หมายถึงเกาหลีใต้เท่านั้นเองอาจจะเนื่องจากเขาให้แค่2ลำในขณะที่ S26T เสนอตอร์ปิโดให้เพียง6ลูกเท่านั้นดังนั้นข้ออ้างที่ว่าเรือจีนเท่านั้นที่เป็นแบบเรือเดียวที่เสนอระบบอาวุธให้จึงเป็นข้อมูลที่ไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงแสดงว่าภาครัฐให้ข้อมูล
ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะน่าคิดนะคะข้อสำคัญของข้อสนับสนุนของการจัดหา S26T นั้นคือการได้รับระบบ AIP กับอาวุธปล่อยโดยเฉพาะอาวุธปล่อยนั้นมีประเด็นเรื่องการหาเป้าและการเปิดเผยตัวเองตรงนี้สำคัญนะคุณแอนคือตัวเรือเนี่ยสมมติเครื่องยนต์เดินเงียบสมมติวัสดุเนี่ยมันเดินผ่านวิ่งผ่านน้ำแล้วไม่มีเกิดแรงเสียดสีหรือเงียบนะแต่อาวุธที่คุณยิงออกไปฮะณวินาทีที่คุณยิงออกไปตูมเนี่ยถ้าข้าศึกศัตรูเขาจับได้ว่ายิงไปที่ไหนเนี่ยคุณเสร็จนะเขาจัดการคุณได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย TAF เขากำลังวิเคราะห์เรื่องการหาเป้าการเปิดเผยตัวเองและเรื่องอาวุธปล่อยอาวุธปล่อยเนี่ยเขาใช้คำว่าอาวุธปล่อยกับตอร์ปิโดนะตอร์ปิโดจะหายากเพราะจะยิงในอนาบริเวณที่ตัวเรือดำน้ำเนี่ยควานหาเป้าด้วยตัวเองได้คุณแนนนึกออกไหมฮะมีระบบโซน่ามีระบบเรดาร์และเดี๋ยวนี้อาจจะมีระบบเลเซอร์ใต้น้ำทำให้หาเป้าของศัตรูได้แล้วตอร์ปิโดนี่ก็เขาเรียกว่าครอบคลุมคอบเวอร์ในขอบเขตที่หาเป้าได้แต่ถ้าเป็นอาวุธปล่อยเนี่ยมันเกินขอบไปนี้ไปเพราะนั้นต้องรับข้อมูลจากที่อื่นแล้วเมื่อเกินออกไปเนี่ยไอ้ตัวอาวุธปล่อยขนาดนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่ทันสมัยก็เลยทำให้ศัตรูเนี่ยทันทีคุณปล่อยไปปุ๊บเขารู้เลยว่าตำแหน่งคุณอยู่ที่ไหนคุณถูกทำลายได้เดี๋ยวลองดูต่อว่าเขาว่ายังไงเนื่องจากอาวุธปล่อยค่ะไม่ใช่อาวุธหลักของเรือดำน้ำเนื่องจากการยิงเนี่ยเป็นการเปิดเผยตัวเองซึ่งกระทบต่อคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเรือดำน้ำซึ่งได้แก่การซ่อนพรางดังนั้นหากมองที่ระยะการใช้จะพบว่าอาวุธปล่อยที่แม้ยิงได้ไกลกว่าตอร์ปิโดซึ่งมีระยะใกล้เคียงกับระยะตรวจจับของเรือดำน้ำแต่ก็จะเกิดปัญหาด้านข้อมูลเป้าที่เรือดำน้ำไม่สามารถได้มาจากอุปกรณ์ตรวจจับของตนเองได้ต้องมีหน่วยอื่นส่งข้อมูลให้ลำพังเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคุณแอนนะทันทีที่ยิงไปปุ๊บเขาจับเราได้นะผมไม่ซื้อแล้วฮะเพราะว่าหัวใจของเรือดำน้ำนะคุณแอนท่านผู้ชมครับก็คือการซ่อนพรางไม่ให้ศัตรูรู้ฮะทันทีที่เรากดปึ้งนี่เขารู้แล้วตายเลยเขาก็ตุ๊บใส่เนี่ยฮะดีไม่ดีอาวุธของเรายังไม่ถึงเขาเลยเขาตุ๊บใส่เราเนี่ยเราเสียหายทั้งลำเสียชีวิตทั้งลำแล้วซื้อไปทำไมฮะไอ้นี่ผมจึงอยากให้14ท่านที่ตัดสินใจเนี่ยช่วยคุณอาธิบายหน่อยว่าคุณเทฟเนี่ยเข้าใจผิดหรือข้อมูลผิดหรือไม่จริงหรือเท็จผมอยากให้ท่านมาอธิบายนะเพราะผมไม่มีความรู้ผมไม่ใช่กองทัพเรือผมไม่ใช่เป็นทหารเรือซึ่งก็ย้อนกลับมาขัดกับหลักปฏิบัติพื้นฐานของเรือดำน้ำเองนะคะได้แก่การสื่อสารเฉพาะการสื่อสารเฉพาะกับศูนย์ปฏิบัติการเรือดำน้ำเท่านั้นแต่จะไม่มีการสื่อสารโดยตรงกับหน่วยชี้เป้าจึงมีความเป็นไปได้ต่ำนะคะที่จะสามารถปฏิบัติได้สำเร็จที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะคือเรือเป้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะตรวจพบอาวุธปล่อยได้พร้อมกับเตรียมการป้องกันตนเองต่างจากการใช้ตอร์ปิโดนะคะที่ตามหลักการเนี่ยจะใช้แพสซีฟโหมดซึ่งเป้าเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจจับได้นะคะนี่มี2เรื่องเลยนะคุณแอนหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นระบบตอร์ปิโดเนี่ยเรือดำน้ำเขาจะสื่อสารกับศูนย์ปฏิบัติการเพราะเขาจะรักษาความลับได้แต่ถ้าใช้อาวุธปล่อยเนี่ยนะครับคุณต้องสื่อสารกับหน่วยชี้เป้าทันทีที่คุณสื่อสารกับหน่วยชี้เป้าปุ๊บคุณเปิดเผยตัวเองแล้วจบเลยฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าตอร์ปิโดใช้พาสซีฟโหมดดังนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยไม่สามารถจับได้ว่ายิงมาจากที่ไหนแต่ถ้าคุณใช้วิธีอาวุธปล่อยก็จับคุณได้ทันทีแล้วซื้อทำไมครับ14ท่านฮะที่ท่านตัดสินใจฮะตามข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวในประเทศจีนนั้น AIP ของจีนเนี่ยได้ประสิทธิภาพในการทำความเร็วแค่3น็อตเห็นไหมฮะ3น็อตเองนะฮะและดำน้ำต่อเนื่องได้นาน10วันเท่านั้นไม่ใช่21วันเพราะ AIP ของจีนให้พลังงานออกมาน้อยซึ่งความเร็วเท่านี้ช้ากว่าเรือประมงซะด้วยซ้ำตรงนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งข้อสังเกตช้ากว่าเรือประมงอันนี้ไปทำหากินอะไรจะไปลบอะไรได้โดยที่ท่านบอก21วันเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า10วันเท่านั้นเองนะอย่าไปงงกับคำว่า AIP คือสมรรถนะเรือที่ผมเรียนนะฮะไอ้นี่ได้แค่3น็อตเองนะฮะแล้วเร็วสุดเดี๋ยวคุณแอนดูสิครับว่าสปรินต์สปีดก็คือสปีดที่จะพุ่งตัวเองให้พ้นจากอันตรายคุณแอนนึกออกไหมฮะคือเราอย่าไปคิดว่าเราทำเขาฝ่ายเดียวนะศัตรูก็ทำเราได้ด้วยแล้ววิธีการรักษาตัวเองให้รอดก็คือต้องมีสปรินต์สปีดนะคืออะไรความเร็วทะยานตัวความเร็วทะยานตัวต้องเร็วสูงมากเลยจะได้หลุดพ้นจากอันตรายได้แล้วดูสิครับว่า TAF เขาพูดว่ายังไงผมอยากให้กองทัพเรือโดยเฉพาะยิ่ง14ท่านที่ตัดสินใจสนับสนุนของจีนนะช่วยมาชี้แจงหน่อยว่าTAF เขาว่าอย่างเงี้ยท่านว่ายังไงนอกจากนั้นนะคะ S26T เนี่ยยังทำความเร็วเร่งหรือว่า Sprint Speed เนี่ยได้17น็อตเมื่อแบตเตอรี่เต็มและทำความเร็วต่อเนื่องได้เพียง1ชั่วโมงซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาแบบเรือทั้งหมด
คือโดยปกติเนี่ยค่ะเรือดำน้ำเนี่ยจะมีความเร็วหรือว่าทรานสิตใต้น้ำที่ 6-8 นอตแต่ของจีน3นอตเองนะฮะแล้วก็สปรินท์สปีดมีแค่17นอตแล้วก็17นอตต้องแบตเต็มนะแล้วก็ทำได้แค่ชั่วโมงเดียวนะซึ่งความเร็วสปรินท์สปีดนั้นควรจะมากพอที่จะทำความเร็วออกจากพื้นที่สังหารได้นะคะ escapability แล้วก็ในกรณีปกตินั้นเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ได้เต็มตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นสปรินท์สปีดก็จะยิ่งน้อยไปใหญ่การออกจากพื้นที่สังหารก็จะยากมากอันนี้สำคัญจริงๆเลยคุณแอนครับเพราะว่าถ้าคุณสปรินท์สปีดน้อยนะฮะศัตรูยิงตูมเนี่ยก็แปลว่าคุณรอรับความตายอย่างเดียวเพราะนั้นผมไม่มีความรู้นะผมไม่ทราบว่าจริงเท็จยังไงนะเพราะนั้นเนี่ย14ท่านนะในกองทัพเรือช่วยกุณามาชี้แจงหน่อยว่าสปรินท์สปีดเนี่ยมันเร็วพอที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องทหารหารของเราที่อยู่ในเรือน้ำหรือเปล่า AIP ส่วนใหญ่นะคะใช้ในการแทรกซึมและอยู่เงียบๆไม่ส่งข่าวเพราะความเร็วที่ได้จากระบบ AIP นั้นน้อยมากและโดยปกติแล้วค่ะเรือดำน้ำเนี่ยจะต้องขึ้นมาส่งข่าวบ้างไม่สามารถหายไปได้เลยเพราะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและรายงานสถานภาพกับกองบัญชาการเป็นห่วงๆเช่นการจัดสรรพื้นที่ไม่ให้ทับซ้อนกับเรือผิวน้ำเพื่อป้องกันการยิงพวกเดียวกันเองจำนวน3ลำที่กองทัพเรือไทยได้รับยังไม่ตรงกับสิ่งที่กองทัพเรือกำหนดคือการจัดหาเรือดำน้ำจำนวนเพียง2ลำทั้งนี้แม้ว่าจำนวนที่มากกว่าอาจจะดูดีกว่าแต่ถ้าเรือมีปัญหาก็อาจจะทำให้ประสบปัญหามากกว่าเช่นกันการมีเรือ3ลำโดยลำหนึ่งนั้นออกปฏิบัติการในทะเลอีกลำหนึ่งเข้ารับการส่งกำลังบำรุงและอีกลำเข้าซ่อมทำนั้นเป็นแนวคิดที่ดีแต่เรือควรจะเป็นเรือที่ preventiveMaintenance System นะคะอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เสียแล้วค่อยซ่อมและถ้าเป็นเรือที่เสียบ่อยก็ไม่มีประโยชน์มากเพราะว่าต้องซ่อมทำบ่อยดังนั้น Magic Number นี้ควรจะเป็นเรือที่มีคุณภาพสูงแต่ถ้าเรือที่เสียบ่อยมีเยอะก็ยังเป็นภาระต่อการซ่อมบำรุงซึ่งจะเกิดขึ้นเหมือนตอนที่เรือกองทัพเรือเนี่ยค่ะเหมือนที่ตอนกองทัพเรือเนี่ยใช้เรือชุดเรือลบหลวงเจ้าพระยาหรือเรือลบชุดเรือลบหลวงนเรศวรทีนี้มาดูเรือดำน้ำในแบบในฐานะ Ultimate Weapon นะฮะเรือดำน้ำเนี่ยควรจะเป็น Ultimate Weapon คือกองทัพเรือทำงานได้จริงมีประสิทธิภาพเรือดำน้ำเป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แต่กับจีนแล้วไม่ควรมองข้ามปัญหาที่กองทัพเรือต้องแบกรับไปอีกนานนะคะทั้งขีดความสามารถความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์อายุใช้งานซึ่งด้อยกว่าตะวันตกด้วยหลักคิดแบบจีนไม่ต้องดีมากสร้างเยอะไว้ก่อนพังสร้างใหม่ได้ขณะที่กองทัพเรือไทยเนี่ยค่ะไม่มีการจัดหาเรือใหม่ได้บ่อยก็จะกลายเป็นใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเป็น10ปีการป้องปรามนะคะทางยุทธศาสตร์ก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่เพราะฝ่ายตรงข้ามก็รู้ว่าเรือจีนเนี่ยมีสภาพยังไงนะคะท่าทีของกองทัพเรือคราวนี้ดูแปลกไปมองภาพกว้างว่าต้องมีเรือดำน้ำให้ได้คือเอามาก่อนดีกว่าไม่มีเลยแม้ได้ของไม่ดีนักและไม่ถูกใจก็ตามเพราะจีนทุ่มสุดตัวในนาทีสุดท้ายลดแลกแจกแถมถึง3ลำทั้งที่กองทัพเรือต้องการ2ลำเพื่อเอาชนะคู่แข่งรายอื่นจนหลายคนยอมมองข้ามปัจจัยคุณภาพของเรือทั้งที่จริงแล้วค่ะการมียุทโธปกรณ์จำนวนมากแต่ขาดคุณภาพจะตามมาด้วยปัญหาและภาระการซ่อมบำรุงซึ่งกองทัพเรือก็มีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งและไม่นานจนอาจลืมไปผมเกรงว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วผมขออนุญาตที่จะประมวลอย่างนี้ฮะคุณแอนครับนี่เป็นความเห็นของคุณ TAF เขานะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคุณ TAF นี่เขาจะชื่นชมทางตะวันตกมากก็ได้ผมก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเจอกันและไม่ได้คุยกันแล้วเขามีทัศนคติที่อาจจะไม่ดีต่อจีนก็ได้แต่ถ้าเขามองแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เห็นนะครับว่าประสบการณ์ของกองทัพเรือในการใช้เรือที่มาจากจีนนี่สามรุ่นเลยนะฮะที่เราไล่เรียงกันไปเนี่ยมีปัญหามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจในการที่ติติงก็ได้ว่าในการซื้อ S26T มาจากจีนเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้อย่าไปตาโตลุกวาวเห็นไอ้สามลำจริงๆเนี่ยที่คุณบอกว่าอยู่21วันเนี่ยถ้าคุณแล่นได้3น็อตเนี่ยมันก็แย่แล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณบอกว่าใช้ดีเซลไฟฟ้าคำถามคือเขาจะให้คุณจริงหรือเปล่าเพราะเขากลัวฮะว่าถ้าจีนเอาให้มาปุ๊บเดี๋ยวอเมริกาได้ไปเพราะในอนาคตใครจะไปรู้ไทยจะกลับมาดีกับจีนกับอเมริกาเหมือนเดิมก็ได้แล้วอาจจะห่างเหินกับจีนพอสมควรเหมือนเก่าก็ได้เมื่อมีการเลือกตั้งผ่านมาแล้วเพราะนั้นเขาตั้งข้อสงสัยความเงียบหนึ่งนะฮะแล้วข้อต่อมาคือตั้งข้อสงสัยบอกว่าไอ้ตอร์ปิโดเนี่ยกับอาวุธปล่อยเนี่ยนะฮะตอร์ปิโดมันดีกว่าเยอะ
นะครับเพราะว่าอาวุธปล่อยเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยนอกจากนี้การรับข้อมูลเป้าอ่ะคุณต้องรับข้อมูลมาจากเรือชี้เป้าเยอะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมเนี่ยเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจไปซื้อ S26Tดังนั้นอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็คือ14กรรมการในกองทัพเรือนี้ที่ตัดสินใจซื้อ S26Tท่านช่วยกรุณาออกมาชี้แจงหน่อยได้ไหมครับที่ผมนำเรียนเนี่ยเพื่อเป็นความรู้ประกอบให้ท่านชมทางบ้านประกอบการพิจารณาท่านนั่นเองและให้รัฐบาลด้วยนะครับเพราะท่านยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะเขาชี้แล้วว่ามีทางเลือกเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะยิ่งก็คือนอกจากความสามารถในการใช้เรือไอ้นี่อันดับหนึ่งก่อนนะแล้วออฟเซตก็เป็นอีกอันดับหนึ่งคือซื้อมาเนี่ยเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยขณะเดียวกันก็เพิ่มสมรรถนะในการสู้รบของประเทศไทยได้อย่างสุดยอดด้วยให้บรรลุวัตถุประสงค์2ประการพร้อมๆกันจะไม่ดีกว่าหรือก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลนะครับแล้วก็14ท่านนี่จะออกมาชี้แจงครับค่ะจะซื้อทั้งทีก็ต้องซื้อให้ดีและมีคุณภาพแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะและที่สำคัญออฟเซตเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องควรวิเคราะห์ให้อย่างดีเยี่ยมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์แหวงตัวจิราการขอบพระคุณค่ะครับดิฉันกุลธิดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ